ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอัจฉริยะหอบหลักฐานมอบอัยการเจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวคดีนะครับรีดเป้140ล้านนะครับคงจะจำคดีเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมานะครับกันได้นะครับปอกคดีนี้นะครับก็ยังทำการตรวจสอบอยู่นะครับทำการสืบสวนอยู่นะครับยังไม่ได้สรุปคดีล่าสุดนี้มีความคืบหน้าว่าคุณอัจฉริยะนะครับได้หอบหลักฐานมอบให้กับอัยการนะครับบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DNI เนี่ยนะครับเอี่ยวกับคดีเป้140ล้านด้วยนะครับข้อมูลเป็นไงเดี๋ยวเราไปฟังกันครับอัจฉริยะเนี่ยหอบหลักฐานให้อัยการวัชรินทร์แฉเจ้าหน้าที่ DNI เอี่ยวคดีร่วมวางแผนรีดเงินเป้140ล้านคือบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ DNI น่ะเข้าไปเอี่ยวด้วยนะครับร่วมกันวางแผนเพื่อรีดเงินเป้140ล้าน5เมษายน2567ที่สำนักงานอัยการการสืบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาคารถนนบรมราชชนีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DNIร่วมขบวนการอุ้มรีดเงินในเป้140ล้านมามอบให้กับนายวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการการสอบสวนในฐานะหัวหน้าคณะทำคดีรีดเงินเว็บพนัน140ล้านนายอัจฉริยะกล่าวว่าเนื่องจากในคดีของเป้140ล้านอัยการกับคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งสรุปสำนวนคดีมีความเห็นส่งให้พนักงานอัยการในคดีนี้หากการที่ได้ร่วมติดจากการที่ได้ร่วมติดตามทำคดีและมีการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI 1นะครับคนหนึ่งที่ชื่อนะครับสีแพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จให้กับกลุ่มของนายต้นเพื่อนำไปข่มขู่ในการกับพวกให้จ่ายให้มีการจ่ายเงินหรือยอมให้ทรัพย์สินในคดีนี้นายอัจฉริยะเปิดเผยถึงขบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับสีแพรและพวกว่าหลังจากที่มีการอุ้มลูกน้องในเป้ไปมีข้อมูลว่านำไปให้พนักงานสอบเจ้าหน้าที่ DSI ทำการรีดข้อมูลซึ่งเอกสารที่นำมามอบให้กับอัยการในวันนี้เป็นเอกสารที่มีการลงตาประทับของกระทรวงยุติธรรมเป็นข้อมูลของนายเป้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าเป็นข้อมูลของนายเป้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นำไปให้ในต้นข่มขู่ในกันกับพวกและได้ทรัพย์สินเงินไปจำนวนหลายล้านบาทซึ่งมีข้อมูลชัดเจนว่าสีแพรเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับนายเจซึ่งเป็นกลุ่มของนายต้นและยังมีการเข้าถึงทะเบียนราษฎรต่างๆด้วยจึงมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าสีแพรกับพวกร่วมกันทุจริตจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับสีแพรกับพวกข้อหาร่วมกันเรียกรับเงินจากนายเป้และพวกด้านนายวัชรินทร์กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีว่าวันก่อนมีการประชุมร่วมกันตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1โดยนะครับโดยได้เรียกชุดของพลตำรวจตีนำเกรียดธีระโรจนพงศ์กับพวกซึ่งเป็นทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อาจพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองผบ.ตร.ที่ทำคดีมาตั้งแต่แรกเพื่อมาให้การว่ามีพยานหลักฐานอะไรในส่วนที่ยังไม่ได้มอบให้กับพนักงานสอบสวนชุดใหม่ที่มีพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบ.ตร.กับตนเองในการทำคดีปรากฏว่ามีพยานที่เราสอบเพิ่มไปมากอีก4ปากเป็นทีมของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมามีการสอบเพิ่มอีก1ปากซึ่งการพิจารณาสำนวนคดีใกล้จะแล้วเสร็จแล้วเพราะคาดว่าจะมีการประชุมกันหลังสงกรานต์เพื่อที่จะสรุปดำเนินคดีกับใครบ้างโดยสรุปสำนวนไปแล้วส่วนวันนี้ที่นายอัจฉริยะนำเอาหลักฐานมายื่นในประเด็นของเจ้าหน้าที่ DNI ซึ่งเดิมไม่เคยได้รับเอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านี้หรือคลิปเสียงใดๆตอนนี้เราจะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันว่ามีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่นายอัจฉริยะกล่าวหาหรือไม่อย่างไรซึ่งจะต้องเป็นการพิจารณาต่อไปถ้ามีพยานหลักฐานตามที่นายอัจฉริยะมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้เราก็จะต้องมีการพิจารณาและต้องทำให้ปรากฏว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีบ้างถ
ถ้าดูแล้วว่าพนักงานสอบสวน DSI ที่ถูกกล่าวหาถ้าไม่เกี่ยวข้องกับคดี140ล้านบาทแต่เกี่ยวข้องกับกรณีอื่นก็จะดำเนินคดีด้วยซึ่งอาจจะมีการดำเนินคดีได้ในภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของเป้รักผู้การเท่าไหร่เขียนมาเนี่ยเป็นข่าวที่โด่งดังมากและทุกคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปนี่หรือเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าการจะทำอะไรเหล่านี้ในการทำผิดกฎหมายถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือหรือเจ้าหน้าที่เอาข้อมูลในการไปรีสับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทำได้เรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวๆครับค่อยๆจัดการเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรงไปตรงมาเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันเรียกสวยรับสินบนใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปต้องช่วยกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ